สวัสดีครับมาถึงคลิปที่16กันแล้วคลิปที่16นี่จะยังไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นการใช้ความรู้จากคลิปก่อนๆเนี่ยเพื่อมาหาคำตอบของระบบที่มีจำนวนตัวแปรเนี่ยมากกว่าสมการมากกว่าจำนวนสมการจากตัวอย่างตัวนี้นะอันนี้คือ augment เนาะถ้ายังพอจำกันได้ augment ตัวนี้ถ้าเกิดมองเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามี3สมการถ้าเราลองมองเทียบให้กับในระบบแล้วก็จะมี4ตัวแปรเนาะเพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่1นี่ตรงกับ x1 x2 x3 x4 ถ้าให้ชื่อตัวแปรเป็น x ก็คือจำนวนตัวแปรจะมากกว่าสมการทีนี้มันก็จะมีความงงงวยๆอยู่เวลาแก้หาคำตอบของระบบที่ตัวแปรมันมากกว่าสมการพอแก้เสร็จแล้วก็บางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็ลองมาดูกันที่ตัวอย่างนี้นะแล้วก็ประยุกต์ไปใช้กับโจทย์ข้ออื่นๆอ่ะข้อนี้แน่นอนเราก็ต้องทำไอ้ตรงนี้ให้มันไปถึง reduce echelon form ให้ได้นะที่จริงการหาคำตอบของระบบนี้ก็ทำได้หลายแบบแต่ขอมุ่งเน้นว่าพอเจอระบบที่มีตัวแปรมากกว่าสมการเนี่ยขอให้หา reduce echelon form เลย reduce echelon form ก็ตรงนี้เป็น1แล้วกำจัดตรงนี้ก็เอา R1 มาบวก R2 เลยเอ้ย R3 R1 มาบวกแถว3บวกกันได้เท่าไหร่0 0ลบ4 6บวก2เป็น8 5บวก7เป็น12แล้วก็เอาแถวนี้ไปแทนในแถว3เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ก็จะเปลี่ยนเป็น1ลบ7 0 6 5 0 0 1ลบ2ลบ3แล้วก็0 0ลบ4 8 12โอเคนะทีนี้ตรงนี้เป็น leading entry ข้างใต้เป็น0หมดแล้วเราก็ต้องขยับมาแต่ขยับมาตรงนี้มันไม่ใช่ leading entry เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับมาตรงนี้ถูกต้องไหมเพราะ leading entry คือตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องกำจัดข้างใต้กำจัดก็เอา4มาคูณ R2 เพราะตอนนี้ leading entry เราอยู่ที่ R2 เนาะเราก็จะเอา R2 เป็นตัวตั้งแล้วคูณตัวเลขที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกับตัวที่เราจะกำจัดเข้าไปเพราะตรงนี้มันเป็น1แล้วโอ้ข้อนี้ง่ายจังเลยถ้าตรงนี้มันไม่เป็น1เราก็ทำให้มันเป็น1นะก็สเกลลิ่งเข้าไปคูณเข้าไปก็เป็น0 0 4 -8 4 -3 เป็นเท่าไหร่วะเนี่ย -12 จับบวกกับ R3 ซึ่งก็คือ0 0 -4 8แล้วก็12บวกกันข้อนี้ก็ได้0 0 0ได้0หมดเลยแถวนี้ก็เอาไปแทนใน R เท่าไหร่ R3 นะตอนนี้ลืมเขียนนี้ก็เป็น1ลบ7 0 6 5 0 0 1ลบ2ลบ3แล้วก็อะไร0 0 0 0 0โอเคทีนี้ตรงนี้เป็น leading entry เนาะข้างใต้เป็น0แล้วอันนี้ก็เป็น0แล้วข้างบนก็ดันเป็น0อีกก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยข้อนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยู่ใน reduce echelon เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะไปคำตอบทีนี้กลับมาทวนทฤษฎีนิดๆนะแถวที่เป็น0ทั้งหมดเนี่ย อยู่ข้างใต้เนาะเป็น reduce echelon อันนี้ก็คือบ่งบอกว่ามีคำตอบอันนั้นแน่ๆข้อนี้เจอแถวแบบนี้ทีนี้แถวนี้มันมี leading entry ใช่ไหมก็แสดงว่านี่คือ pivot column แล้ว pivot column เนี่ยสัมพันธ์กับตัวแปร x1 เนาะเพราะ x1 อยู่ที่คอลัมน์ที่1เพราะฉะนั้น x1 เนี่ยจะเป็น basic variable แน่นอนแล้วก็ leading อยู่ตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นคอลัมน์นี้ก็จะเป็น pivot columnpivot column เพราะฉะนั้นอันนี้สัมพันธ์กับ x3 โทษไม่ใช่ x2 เพราะฉะนั้น
อันนี้ x 3ก็จะเป็น basic variable โอเคที่มันก็จะเหลืออยู่2 x ก็คือ x 2กับ x 4ที่มันไม่มี pivot column ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x 2และ x 4ก็จะเป็น free variable โอเคทีนี้เราก็เอามาตอบเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาตอบตอนเราตอบนะผลเฉลยหรือคำตอบของระบบเนี่ยเราก็จะต้องตอบว่า x 1เท่ากับเท่าไหร่ x 2เท่ากับเท่าไหร่ x 3เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเราแก้หาคำตอบก็คือหาว่า x 1 x 2 x 3 x 4คืออะไรที่อันที่เป็นฟรีเนี่ยเราก็ตอบไปเลยว่าฟรีก็คือมันจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็น0เป็น1เป็นอะไรก็ได้อ่ะทีนี้เราก็มาดู x 1กับ x 3อันนี้ไอ้ฟรีนี่มันง่ายๆก็ใส่ไปเลยว่าฟรี x 1ก็จะต้องมาดูที่แถวที่1นี่ดูที่แถวที่1นะดูที่แถวที่1แวบมันเป็นสมการว่าไงถ้าเปลี่ยนกลับมาเป็นสมการนะมันก็คือ x 1 x 1ลบ7 x 2บวก 6x4 ถูกไหม 6x4 เท่ากับ5แล้วเราต้องตอบว่า x1 เนี่ยเท่ากับอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายไปว่า x1 เท่ากับ5บวก 7x2 ลบ 6x4 แล้วอันนี้แหละก็คือคำตอบว่า x1 คืออะไรแล้วก็ก๊อปไปใส่ตรงนี้5บวก 7x2 ลบ 6x4 ถูกไหมทีนี้ก็เหลือแค่ x3 x3 เราก็ไปดู x3 เนี่ยมันอยู่ตรงแถวที่2เราก็มาดูตรงนี้แปลงกลับมาเป็นสมการมันก็คืออะไร 0x1 บวก 0x2 พอไม่เขียนก็เป็น 1x2 ก็คือ x2 ลบเอ้ย x3 โทษไม่ใช่ x2 x3 x3 ลบ 2x4 เท่ากับลบ3เพราะฉะนั้น x3 ก็จะเท่ากับลบ3บวก 2x4 แล้วเราก็คำตอบตรงนี้มาใส่ตรงนี้มันก็คือลบ3บวก 2x4 เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือ general solution หรือผลเฉลยทั่วไปของระบบนี้ที่ยังไม่ตอบว่า x1 เอ้ยยังไม่ตอบว่า x2 กับ x4 คืออะไรแป๊บเดี๋ยวต้องกลับแป๊บนึงอัดคลิปอยู่เราไม่ไปหรอกไปกับเพื่อนเหรอไปรถอัดคลิปอยู่คลิปสอนโอเคเดี๋ยวต้องกลับแป๊บนึง3นาทีอ่ะขออภัยมีสายเข้าทีนี้ไอการตอบแบบเนี้ยมันก็คือการตอบแบบชนิดหนึ่งที่เราสามารถตอบให้มันเป็นเวกเตอร์ก็ได้นี่ถ้าจะตอบให้เป็นเวกเตอร์ก็ตอบอย่างนี้นี่ x1 x2 x3 x4 แล้วเวกเตอร์ตัวแรกที่มันจะเท่ากับให้ดูแค่ตัวเลขนะนี่ดูแค่ตัวเลข x1 มันมี5ท่านก็ใส่5ลงไปที่มันตรงกับ x1 x2 มันไม่มีเลขก็ใส่0 x3 มีเลขคือลบ3ก็ใส่ลบ3x4 ไม่มีก็ใส่0แล้วทีนี้นะมันจะต้องบวกกับตัวที่เป็นฟรีซึ่งมันก็คือ x4 กับ x2 ท่านจะต้องเขียนอย่างนี้เลย x2 มีฟรีกี่ตัวก็ต้องเขียนไว้อย่างนี้เลยนะนี่แล้วท่านก็มาดูว่า x1 x1 คือแถวนี้นะนี่มันมีเทอมของ x2 ว่าอะไรคือเลข7ท่านก็ใส่7ลงไปตรงนี้ x2แน่นอน x2 ต้องเท่ากับ x2 เนาะเนี่ยตรงนี้ x2 ต้องเท่ากับ x2 ถ้ามันเป็นของ x2 เนี่ยก็ตอบ1เพราะ x2 เท่ากับ x2 เพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกัน x4 ก็จะเท่ากับ x4 ตรงนี้จะใส่1ก็ทำอย่างนี้มาดู x3 บ้าง x3 ตรงนี้ x3 มีเทอมของอุ๊ยโทษอันนี้เขียนสูงไปนิดไม่มีเทอมของ x2 เนาะเนี่ย x3 ไม่มีเทอมของ x2เนี่ย x3 ไม่มีเทอมของ x2 เนี่ยเพราะมันมีแค่ x4 กับเลขลบ3ก็ใส่0
x 4ก็ไม่มีเทอมของ x 2ท่านก็ใส่0ส่วน x 4เนี่ยท่านก็กลับไปดูแถวนี้ไปดูในสมการ x 1นี่ดูในสมการ x 1ดูตรงนี้นะนี่ๆว่ามันมีเทอมของ x 4ไหมมีซึ่งมันคือลบ6ท่านก็ต้องใส่ลบ6ตรงนี้ส่วน x 2ไม่มีเทอมของ x 4แน่นอนท่านก็ใส่0 x 3มีเทอมของ x 4ไหมมีก็คือเลข2ท่านก็ใส่เลข2เข้าไปเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากที่เขียนเป็น สมการ4อันเนี่ยให้มันกลายเป็นเวกเตอร์ซึ่งมันก็คือคำตอบอันเดียวกันน่ะนะจะตอบแบบไหนก็ได้เป็น general solution เหมือนกัน general solution ทีนี้ถ้าท่านต้องการคำตอบบางคำตอบเพื่อไปเช็คคำตอบนะว่าท่านถูกไหมท่านจะต้องหา particularSolution นะไอตัวที่มันเป็นฟรีเนี่ยท่านต้องสมมุติให้มันมีค่าซึ่งเราเคยแนะนำแล้วว่าสมมุติให้ง่ายที่สุดให้ x 2กับ x 4เท่ากับ0แต่ที่จริงเป็นอะไรก็ได้นะเพราะมันฟรีแต่ที่เราให้มันเป็น0เนี่ยเพราะว่ามันจะง่ายถูกไหมถ้ามันเป็น0ใช่ไหม x 1ของท่านเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็น0ตรงนี้มัน0 x 1ของท่านจะตอบ5แน่นอนเนี่ยx 2ของท่านจะตอบ0ที่จริงมันคือตรงนี้เลยนะเนี่ยถ้าเขียนในรูปเวกเตอร์ตรงนี้แหละคือคำตอบ particular solution ในเคสที่ให้ตัวฟรีเป็น0เนี่ย x 2เป็น0 x 3ก็เป็นลบ3แล้ว x 4ก็เป็น0นี่ท่านก็ได้คำตอบที่สอดคล้องกับการให้ฟรี variable เนี่ยเป็น0ที่ท่านก็ลองมาเช็คคำตอบดูนี่โจทย์ของท่านใช่ไหมโจทย์ของท่านอยู่นี่นี่โจทย์ลองมาเช็คคำตอบดูว่าที่ทำไปมันถูกไหมข้อนี้เช็คคำตอบได้นะนี่สมการที่1เนาะถ้าเปลี่ยนเป็นกลับมาเป็นสมการมันก็คือ x 1ลบ7 x 2บวก x 3ไม่มีบวก6 x 4ต้องเท่ากับ5 x 2เราให้เป็น0มันก็เป็น0นี่ก็เป็น0 x 1เราตอบ5แน่นอนเพราะฉะนั้น5เท่ากับ5เป็นจริงสมการแรกผ่านแน่นอนสมการที่2ว่าไงสมการที่2คือ 0x1 บวก 0x2 แล้วก็ 1x3 ลบ 2x4 เท่ากับลบ3 x4 เราเป็น0 x3 แล้วก็มาแทนเป็นลบ3ลบ3เท่ากับลบ3ก็แสดงว่าสมการที่2ก็เป็นจริงสมการสุดท้ายละสมการสุดท้ายสมการสุดท้ายคือลบ1x 1บวก7 x 2ลบ4 x 3แล้วก็บวก2 x 4เท่ากับ7ซึ่งอันนี้เป็น0แน่นอนเพราะเราให้มันเป็น0ลบ1 x 1ก็คือลบ5ลบ4 x 3 x 3เป็นลบ4 x 3เป็นลบ3มันเท่าไหร่เนี่ย12ลบ5ตอบ77เท่ากับ7ถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบตรงเนี้ยของเราน่าจะถูกเนี่ยที่เราตอบไว้เนี่ยเราก็เช็คคำตอบได้ง่ายๆแต่เน้นอีกครั้งนะว่า x2 กับ x4 ตรงเนี้ยท่านจะเลือกให้มันเป็นอะไรก็ได้นะจะให้เป็น1 x4 เป็นลบ10ก็ได้นะแต่เวลาเช็คคำตอบแล้วมันจะยากเฉยๆอันนี้ก็เป็นคลิปที่จะแสดงตัวอย่างกรรมวิธีในการหาคำตอบของระบบที่มีจำนวนตัวแปรมากกว่าจำนวนสมการแล้วก็ตอนจบเนี่ยตอบเป็นผลเฉลยตอบยังไงเทสยังไงว่าคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยมันถูกไหมก็คร่าวๆสำหรับคลิปนี้